พูดสนุกกันไปงั้นถูกเพื่อนพูดอะไรที่พูดสนุกกันไปเห็นภาพมีมากเลยมานี่มีมากที่คือทางไหนทางไหนกันบ้างกล้าหรอมาอะไรวัดฮะมาอะไรวัดนั่นแค่หรือไม่ทราบวัดไหนวัดไหนบ้างมีไปเลยฮะเออเอาเก็บได้เลยพูดที่คอยเก็บของใครอะมึงเก็บอะใช่ปะนั่นแหละแต่มึงยังเอาวางไว้นี่ก่อนเขามารวมมารวมกันเมื่อเห็นนกต่อแล้วก็มารวมนี่นกต่อวางไว้ดีโอ้เอานกต่อไปเก็บแล้วนกป่าจะมาได้ไงใจโอ้เอาพานมาวางครึกใบนี้มันถึงหน้าดูเออเท่านี้ก็ไม่คิดกันว่ะให้พระคิดให้มันอะไรกันเวลานัดเรื่องภาพเรื่องแพร่เวลามีอันนี้ได้อย่ามายุ่งนะไม่ได้นะพวกนี้พวกเทวทัตพวกทำลายศาสนาเนี่ยอย่ามายุ่งนะไปที่ไหนมีแต่เรื่องเนี่ยทำลายไปเทศบนธรรมะก็ซัดกันหลงทิศไปเลยนะไม่ได้ว่าคนมากคนน้อยความผิดมันอยู่ที่นี่หรอซัดกันลงตรงนั้นเลยให้ได้รู้ทั่วถึงกันว่าอะไรควรไม่ควรสนามใหญ่ๆที่เหลือตามมันมาผิดต่อหน้าสนามมันยังไม่เห็นกลัวการจะสอนทำด้วยความเป็นธรรมผิดที่ตรงไหนพอจะให้กลัวเนี่ยเรื่องมันก็อยู่ตรงนั้น
ครูเขาก็อยู่ที่เก่าเหรอครับผมแล้วเขาสบายดีแล้วแล้ว80กว่าก็ยังนะครับ80ก็เหลือเงิน80 81 81อ๋อ81ผมนี่กำลังจะ88ยังพื้นฐานเนี่ยจะเป็นพื้นมันขึ้น12 88แล้วกำลังขาคือว่าปรับอากาศตั้งพอสอเท่าไหร่23ฮะ23อ๋อ23โอ้พนานอยู่นะ23ทั้ง3 43โอ้20ปีแล้ว20ปีเต็มแล้วนะตั้งทองนะกำพอสอเท่าไหร่คือจำว่าปรับอากาศพอสอ06 06อ๋อมันคือไปพูดถึงเรื่องฝรั่งกำลังหัดพูดไทยเรายังไม่ลืมนะคือท่านปัญญานั่นแหละท่านไปปี06ท่านปัญญานะท่านกำลังฝึกหัดเรียนภาษาไทยเรียนภาษาไทยพูดถูกพูดถูกพูดหลงง่ายหลงหลังธรรมดาเหมือนเราเรียนภาษาอังกฤษนี่แหละท่านก็พูดอย่างนั้นผมยังไม่ลืมข้าวหลวงยาต้องพูดมันเป็นโอ06โอ้นี่ก็เท่าไหร่20ฮะ38นะโอ้38ปีอันนี้20พอดีนะข้าวหลวงยาข้าวไปอยู่นั่นคือ06ข้าวหลวงยามาเริ่มศึกษาพูดภาษาภาษาไทยหนึ่งมันก็เท่าไหร่ก็คือเนี่ยสี่สี่สี่หกตั้งแต่เกิดก็เกือบ40ปีแล้วเนี่ยตั้งแต่ยานะ06ถ้า46มันก็เป็น40ปีอันนี้มัน37 38เลยตั้งแต่ยานี้07ก็ลืมเลยฝรั่งมาก็พวกเขาฝรั่งก็มาเพื่อเลือดทยอยกันมาพวกนี้อยู่งานงานทั้งนั้นท่านเลือดนี่ก็คือมันเลือดสิบกว่าปีแล้วนี่ขอถวายสักการะหน่อยแล้วเรื่องไปบ่ายโมงก่อนที่กำหนดบ่ายโมงยกพระออกจากงานยังไม่ครบนี่ก็พอญาติบ่ายโมงแล้วก็เริ่มได้แล้วเรากำหนดกันบ่ายโมงพระออกจากงานไม่มาครบแล้วผมก็อายุก็แก่แล้วงานก็ยิ่งหนักหนักมาได้สามปีสามปีเต็มนะแล้วเริ่มสี่ปีงานหนักนะก็เข้ากันไม่ได้กับเราเป็นแก่ประโยชน์หรอกแล้วงานแทนที่จะเบาลงกลับหนักไปเรื่อยๆมันใช้ชนะว่าการเนี่ยที่หนักนะมันใช่ลมเราย่างธรรมดาไม่ใช่ลมมันก็ไม่เหนื่อยเครื่องมีใช่ลมใช่ลมเพียบเลยตอนนี้เหนื่อยมากวันนี้เวลาเราไปเริ่มถึงยังไม่ยิ่งยังไม่ได้เวลาตามกำหนดไว้นั่นเลยนะต้องทยอยมาเลยเพราะใช้กำหนดว่าบ่ายโมงบ่ายโมงก็เวลาบ่ายโมงโอเคพอได้บ่ายโมงแล้วถึงเริ่มได้เนี่ยเวลาอย่างนี้จะก่อนก็มีหลังเดียวอยู่ที่ตะกอนมีหลังเดียวเนี่ยเดี๋ยวนี้อยู่ที่ขยายไปเนี่ยมันเป็นพระราชีหลังเลยนุ่งขยายไปขยายไปนุ่งกว้างหมดเลยเป็นพระราหมดเลยนุ่งเพราะว่าขยายมันไปเองไม่ทราบมันขยายเมื่อไหร่นั้นเราก็ไม่เห็นเวลาเขาทำเขาจะทำเวลาเราไม่อยู่เรานี่เราไม่เห็นนั่นขยายไปเขาทำเวลาเราไม่อยู่เรากลับไปอุดรเขาก็ทำเขากลับมาก็เป็นตัวใหม่ขึ้นมาแล้วเป็นตัวใหม่ขึ้นมาด้วยสุดท้ายเป็นตัวใหม่ครอบไว้เลยนี่เริ่มได้แล้วพระเนรกำลังมาอีกแล้วเนี่ยเหนียวได้เวลาอย่างว่านั่นเพราะงั้นถึงต้องรอเวลาตามที่กำหนดไว้เป็นจุดศูนย์กลางนั่นกำลังมายังทำอะไรมันเพราะมันยังไม่ถึงหมายมุ่ง
ให้บ่ายโมงแล้วก็เริ่มได้เลยถ้าไม่ถึงบ่ายโมงแล้วมันจะเป็นนิทานนะครับท่านทองนิทานที่เขานิทานทางภาคอีสานเราเขาพูดหยอกเล่นกันถ้าไม่ถึงเวลาทำก่อนนี้แล้วมันจะเข้ากับนิทานที่เขาพูดเขาฟ้อนเขาลำทางภาคอีสานเลยมีแขนขอแขนอะไรอึกทึกฟ้อนลำเวลามีพิธีต่างๆเขาแห่อึกทึกเดียวนี่ก็อันนี้แล้ววิธีทางวัดทางบ้านก็บอกบุญกับบ้านที่จะมีงานบอกบุญไปบอกไปว่าวันนั้นจะมีงานเช่นเนี่ยนี่เขามีงานวันเพ็ญแต่เวลาบอกประกาศหนังสือไปฟาดเป็นวันแรมค่ำหนึ่งไม่ได้บอกว่าวันเพ็ญดิทีนี้วันแรมค่ำหนึ่งเขาก็มาทีนี้งานเราเสร็จไปตั้งแต่วันเพ็ญนี่เขาเตรียมพร้อมมาแล้วบ้านไหนเขาก็เตรียมพร้อมมาพอมาถึงแล้วทำไงเราก็เตรียมพร้อมมาแล้วเลยไม่ได้ทำงานได้เลยเขาต้องทำไงเขาก็แขนขีดแขนขอรอบแอวพลัดพ่อนลำเสิ่งอะไรอย่างนี้ล่ะเออกระเทือกเขาก็แต่งเพลงเป็นเดียวกันแหละเป็นเสียงเดียวกันขึ้นพร้อมกันเลยเนาะเขาก็แห่รอบบริเวณนั่นแหละเขาก็ขึ้นแล้วขึ้นภาษาภาษาอีสานแบบที่ท่านเขาขึ้นก็เอาอย่างถนัดชัดเจนสมภารเจ้าวัดเปิดหนีไปไหนไม่รู้นะถูกคำฟ้อนคำเสิ่งเขาตีเอาหลงทิพย์ไปเขาก็ว่าไอ้ยัดหีแม่มึงหัวโล่นนี่แถบุญมือแพ่งไห่กูมามึงแฮมันขึ้นพร้อมกันนะมันไม่ได้เป็นคนละคำมันขึ้นพร้อมกันเพราะเป็นเพลงเขาฝึกเขาเอาขึ้นพร้อมกันเลยอย่างนี้ยัดหีแม่มึงหัวโล่นนี่แถว่าบุญมือแพ่งไห่กูมามึงแฮมรอบนี่ว่าบ่ายโมงเราฟาดกันเลยยังไม่ถึงบ่ายโมงเขาจะมาฟาดเขาอีกแล้วเขาวนอยู่ได้เนี่ยโดดลงน้ำนี่ปลากันที่เดินเพราะป่าที่ปลากับหัวมันผิดกฎกติกาอะไรชุดท้ายวัดนี้ก็ร่างเพราะงั้นเราจึงต้องรักษาวัดไม่ให้ร่างเขาจะมาแยกขี้แมวเขาโลดมือแถวขึ้นไม่หนีจวางไปปลาก็ใจเวลาพูดอย่างนี้เรามันได้ทุกแบบเนี่ยเอามาใช้ได้ทุกแบบตามการเวลาที่ควรใช้พวกนี้ไม่รู้เรื่องหรอกพวกนี้ไม่รู้เรื่องพวกนี้พวกอ่อนภาษาไม่รู้เรื่องมันตะกี้กล้าของผมไม่ได้มองเลยครับฮะมันตะกี้กล้าของผมไม่ได้มองเลยครับไหนบ้างไงกล้าของผมไม่ได้มองนาฬิกาครับมันตะกี้นั่นแล้วแล้วทำไมผมมองนะผมมองเพราะผมกลัวนิทานนั้นผมต้องมองถ้าไม่มองนี่ทำคุณเล่าเหรอเขาจะมาแห่เลยรอบนี้ผมตายเลยผมต้องมองก่อนมันต้องเข็ดเก็บแล้วต้องเข็ดไปดูนาฬิกาตั้งแต่บ่ายโมงไปแล้วก็เริ่มแล้วเพราะเราประกาศอย่างนั้นเนี่ยต้องเอาคำสั่งกันจริงถึงจะเอาใบขึ้นมาครับประกาศนั่งข้างบนนี้นะนี่นะฮะอะไรเนี่ยเอาไว้ที่นั่นอะไรที่ผมพูดนี่นะอาจได้ทั่วไปเหนื่อยมันนั่งซะก่อนใช่เวลาลูกก่อนนี่ทองคำเลยนะทองคำที่กล่าวว่าจะมอบคราวนี้นั้นมาหลอมทองคำคราวนี้แล้วจะมอบคราวนี้กล่าวไว้ว่า25แท่ง แท่งหนึ่งน้ำหนัก12กิโลครึ่งนะ ที่พอมาหลอมแล้วแท่งที่34โอ้35ขาดไปเท่าไหร่กิโลเลยลุ้มกันที่จะเอาให้ได้35แท่งนี้ให้ได้ว่างั้นนี่ตกลงก็ทองคำนี่ยังขาดอยู่บ้างเล็กน้อยเราก็จะให้ยังไงก็จะทำให้ได้ว่างั้นเถอะคือไม่ได้นี้เราจะไปถอนเงินมาจากธนาคารช่วยชาติมาใส่นี้ก็เป็นว่าอันนี้เป็น35แท่ง
แล้วที่นี่เราก็เบิกเงินเนี่ยที่เราจะช่วยชาติ806ล้านนี่นะที่แรกยังไม่เบิกยังไม่ซื้อนี่ต่อมาบรรดาลูกศิษย์ลูกหาก็มาเห็นด้วยกันเราก็อยากจะเข้าอยู่แล้วซื้อทองมาเข้าทำหลวงแล้วเราก็เลยให้ทันทีเลยเนี่ยเมื่อวานนี่ก็ไปถอนเงินไปซื้อที่ทองร้อยหกล้านเหรอหนึ่งร้อยล้านแปดแสนหกหมื่นบาทหนึ่งร้อยล้านแปดแสนหกหมื่นบาทครับหกหมื่นบาทนี่ได้ทองคำมา20แท่งยี่สิบแท่งสองร้อยห้าสิบกิโลยี่สิบแท่งแท่งละที่สองกิโลครึ่งจึงเท่ากับเวลานี้นะเราจะเอาทองเข้าคลองหลวงคราวนี้เป็นจำนวนทอง55แท่งใช่ไหมครับ55แท่งแล้วรวมเป็นกี่กิโล687กิโลครึ่งเนี่ยเป็น687กิโลครึ่งเนี่ย55แท่งจะเข้าคราวนี้นะแล้วดอลลาร์ก็ตายตัวไว้แล้วเวลานี้ก็พอแล้วดอลลาร์300,000ดอลเข้าพร้อมกันทองคำ55แท่งกับดอลลาร์300,000ดอลจะเข้าวันที่2เขาจะมารับทางธนาคารจะมารับจริงเนี่ยมาคราวนี้มอบแล้วต่อไปนี้ก็จะซื้อทองละเริ่มซื้อทองไปถึงตอนนี้ก็จะให้เขาโอนเงินมาหาทางบุญทานนะเงินจะโอนมาทางกสิกรก็มาเพราะกสิกรเรายังไม่ได้ดูว่าจำนวนเท่าไหร่แต่ยังไงก็ตามคือมันก็คงเส้นคงวางมันอยู่นั่นแหละไปเปิดดูมันก็รู้นะเราจะถอนเท่าไหร่เราได้ตกลงกับยับยังยังไม่ได้กำหนดเลยแล้วทางโน้นดูบัญชีก่อนนะบัญชีของเราดูมันถึงปีครบในดอกเบี้ยนั่นแหละคือก่อนที่จะถอนนี่ต้องคำนึงดอกเบี้ยก่อนมานาลูกศิษย์นั่นที่แรกเราไม่ได้สนใจกับดอกเบี้ยดอกแบ้อะไรหรอกนะเราฝากไว้เฉยเพื่อจะนำเข้าสู่คลังหลวงดิ้นบรรดาลูกศิษย์ก็คิดเห็นการไกลแล้วไม่เคยได้สนใจกับสิ่งเหล่านี้เพราะว่าเอาเก็บไว้เฉยไม่เกิดประโยชน์ถ้าเก็บไว้เพื่อดอกมันก็ต้องมีกำหนดกฎเกณฑ์ควรจะฝากเป็นประจำไม่มั่งหวังเพื่อดอกผลแล้วก็รวมเพราะฉะนั้นอันนี้จึงเป็นเงินฝากประจำจนกว่าจะถึงเวลาถอนแล้วดอกเบี้ยจะออกมาพร้อมเราถึงจะถอนหน่อยไอ้นี่ก็ต้องไปดูที่อุดรก่อนมันถ้าไปดูบัญชีว่าควรถอนได้ไหมถอนได้แล้วก็รู้นะครับจากนั้นก็ถอนเลยละถอนโอนมาทางนี้หมดเลยนอกนั้นมีปัญหาอะไรถอนโอนเข้ามานี่เลยตอนนี้ก็ซื้อทองเรื่อยไปเลยจริงนะอะไรมาจากไหนอีกครับวัดหลวงปู่เจี๊ยครับฝากมาถวายครับวัดหลวงปู่เจี๊ยฝากมาถวายมีได้ทองมากแล้วเนี่ยมีที่เรียนให้ท่านทั้งหลายได้ทราบก็ผลงานที่ดำเนินมาก็เป็นอย่างนี้แหละกำลังดำเนินงานมาถึงขั้นนี้ตอนนี้กำลังจะมอบทองคำ55แท่งละ12กิโลครึ่งแล้วดอลลาร์300,000คราวนี้จะมอบพร้อมกันก่อนจะกลับอุดรนั่นพระกำลังมาเออกำลังมามาจากทางไหนบ้างล่ะพระเราหลายวันหลายวันหลายวันมีหลายวันนะจบที่นี่คุยมาจบไม่ได้มีนะอะไรวัดป่าอุดมสมพรมาถวาย2บาทครับมันทองคำก็ได้มากเลยนะนี่อะไรนี่ชื่อวัดนะเท่าที่จดได้ตอนนี้โอ้นี่นะจดได้วัดโสกรามวัดยางละหงวัดเขาน้อยช้ำผางวัดป่าบ้านซิ่ววัดสุวรรณจินดารามที่ไหนนะมัน
จันทบุรีครับผมจันทบุรีครับผมจันทบุรีครับผมนั่นเจ๊วัดธรรมสถิตไม่เห็นได้บอกนี่เจ้าของเจ้าว่ามันเห็นบอกเห็นตัวเจ้าว่าแล้วมันจำเป็นต้องบอกหรือว่างั้นหรือเหอก็บอกว่าเหอบ้างสิจุดบัตรอื่นยังบอกว่าแหมร้อนตามนั้นซะก่อนหลังกายสยามาไม่ได้รีบไม่ด่วนอะไรนะผมก็เดินมาก่อนเวลาบ้างเล็กน้อยเท่านั้นเองผมไม่ได้เดินมาเพื่อเร่งนะผมเดินมาธรรมดาผม มาพร้อมเพียงกันซะก่อน เวลานี้ยังไม่พร้อมมันพร้อมเพียงเมื่อไหร่แล้วค่อยทำก็ได้ยากอะไรมาก่อนเวลาเล็กน้อยแล้วก็ไม่ได้มาเล่นเวลานะถ้ามาธรรมดาแล้วคนทำงานมากเมื่อวานตื่นไปเจออะไรนะไปเจอเตียงยามาเยอะแผ่นตุ้งยามใหญ่ประมาณ3-2 ครั้งใจเออเอาการเงินก็บริจาคไปก่อนเงินอะไรมาบริจาคก็เริ่มได้เวลาแล้วเราจะทำอะไรก็ได้ก็จากนั้นไปเราก็เริ่มพูดธรรมะแล้วก็จะทำแล้วก็ทำได้ละเราจะทำได้ก็ก่อนหน้าก็ได้เลยทำแล้วก็เครียดพอเครียดตกก็สรุปความให้ถึงความเลิกทำไปก็ได้เหมือนกันเราก็เลิกแล้วเราไม่เหมือนใครคนที่กำลังอย่างไรก็มาตามเวลาที่กำหนดฉะนั้นถึงต้องรอตามเวลามาครั้งนี้หมุนเกลียวใส่ร่างร่าประคองคำมีเท่าไรรวบรวมกันมาหมุนเกลียวใส่คองคำร่างร่าเงินขดเราเองเราก็ไม่มองมันเลยอย่าว่าจะประชาชนนะเราเป็นหัวหน้าเขาไม่เคยสนใจมองเงินสดมองตั้งแต่ทองคำราง่าเรื่อยเรื่อยถึงเวลาที่จะมาใช้เงินสดถูกไม้ถูกมือก็ไม่มีเงินใช้ข้างมันว่าเนี่ยขอทางหลวงเราแน่หนามันคงเราพอใจไม่มีเงินอยู่นอกทั้งบาททั้งกลางทั้งหัวมันเนี่ยพักติดมันคุ้มแต่ว่าก็ลืมไปถึงเวลาจะยังมาใช้เลยอยู่เออยังมาแล้วเอาเข้ามาเออเอาตั้งเข้ามาเออเอาไหวเข้ามาจากนี้แล้วก็จะแค่ตื้อความลงไปจบแล้วก็ให้ความเยอะเอาจะบริจาคไหวแล้วก็ให้มาถ้าเข้ามาที่การเพื่องานนี้ท่านไม่มาหาอุ้งไงแต่ที่ผ้านะเออรับท่านว่าออกแล้วไม่ยาคูอ่ะตอนเช้าพูดตอนเย็น
นี่วัดธนาคารเรียนเข้าพรรษาไหมคะเรียนเข้าพรรษาแล้วชั่วโมงครึ่งพอดีหาร้านเริ่มที่นี่นะถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต่างคนต่างสงบ ที่นี่พระจะเริ่มทำมัดก็เริ่มได้แล้วที่นี่เสร็จแล้วนะถ้าเสร็จทางนี้แล้วทางนี้จะเริ่มแล้วนะเออเอาต่อไปพระเนรเราคุกเข่าขึ้นที่ได้ถวายเครื่องสักการะและขอเข้ามาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ใช้คำว่าใช้คำว่ามหาเทเรนะอ่า
เอาเลยกราบว่ามันนโมพร้อมกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะภาชนะของท่านบุไดเดียวมาให้ถือกลับไปได้เลยนะเราลืมนะไม่ได้สนใจกับสิ่งเหล่านี้ที่วัดไหนเนี่ยวัดราชสาธิการามวัดราชสาธิการามมันจำไม่ได้นะเจ้าคณะเขตดุสิตโตเจ้าคณะเขตดุสิตโตเหรออ๋อบุตรราชเจ้าก็เป็นแค่ไปเรื่อยๆอะไรเนี่ยเดี๋ยวมันจะตกด้วยอะไรเนี่ยเคยไปวัดเต่าบรรจารใช่ไหมไปครับผมเพราะนั่นที่มันนานพร้อมกันแล้วเลยเพียงคุ้นๆหน้านะต้องขออภัยความจำท่านเป็นเจ้าคุณสิริครับผมฮะท่านเป็นเจ้าคุณสิริครับผมนั่นแหละมันลืมมันจำไม่ได้นะแต่นั่นแหละความจำเดี๋ยวนี้หลงลืมอาหังขมามิตุมเหหิปิเมขมิตับบังเอวังโหตุโยจะปุเบปมัชชิตวาปัชชาโซนับปมัชชติโซมังโลกังปภาเสติอภามุโตวัจันมิมายัสสาปาปังกตังกัมมังกุสเลนะปะหิยติโซมังโลกังปภาเสติอภามุโตวัจันมิมาอภิวาทนาสีติสนิจังอุทาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทาเตอายุวันโนสุขังภาลังเอาเท่านั้นละกินอะไรนะจะเริ่มเทศแล้วถวายอะไรถวายเวลาจะเทศแล้วนะถวายเวลาเริ่มจากวันนี้ก็เทศบ่ายโมงครึ่งวันนี้วันนี้เป็นวันมหามงคลแจกชาวพระสงฆ์และพี่น้องทั้งหลายที่มารวมกันในสถานที่นี้ เป
เป็นโอกาสอันดีงามที่เราทั้งหลายจะได้สนทนาปราศัยฟังอัดฟังธรรมนำไปปฏิบัติเป็นเครื่องระลึกเป็นให้เป็นที่มงคลแก่ตัวตลอดไปเพราะนานๆจะได้มาพบกันสักทีหนึ่งรวมกัน อย่างที่รวมวันนี้หาได้ยากเพราะต่างคนต่างมีหน้าที่การงานยุ่งเหยิงวุ่นวายตลอดตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับตื่นนอนจนกระทั่งหลับกงจักรของวัฏจักรอันนี้มันหมุนอยู่ภายในจิตใจทั่วโลกดินแดนเพราะฉะนั้นโลกจึงหาความสงบสุขได้ยาก ในวันนี้มาทั้งสองภาคภาคประชาชนและภาคบรรพชิตคือนักบวชเราได้มีโอกาสสละเวล่ำเวลาหน้าที่การงาน มาบริจาคทานและฟังอัดฟังธรรมจึงเป็นโอกาสที่ดีเลิศแล้วเวลานี้จะปล่อยให้โอกาสนี้เสียไปให้ต่างคนต่างฟังด้วยความถึงใจใคร่ต่อการปฏิบัติตามทั่วหน้ากันเราจะเป็นปรากฏผลประโยชน์ขึ้นภายในจิตใจของเราซึ่งได้มาจากการได้ยินได้ฟัง วันนี้พระสงฆ์ก็มาเป็นจำนวนมากที่อยู่ในป่าก็เยอะอยู่ในบ้านก็มีอยู่ในป่าก็มีตามหลักประเพณีที่เคยเป็นมาแต่ครั้งพุทธกาลว่าคามสีมาหรืออรัญญวาสีหรือคามวาสีผู้อยู่ในบ้านใกล้บ้านผู้อยู่ในป่ามีทั้งสองภาควันนี้มารวมกันเราขอให้พากันตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีการเทศนาว่าการสั่งสอนพระผมก็ไม่ค่อยได้สั่งสอนมาเป็นเวลานานยิ่งเริ่มออกช่วยชาติบ้านเมืองนี้แล้วประหนึ่งว่าไม่ได้สนใจสอนพระเลยสอนแต่ประชาชนทั่วประเทศเขตแดนจนไม่มีเวลากำลังบังชาก็ลดอ่อนถอยลงไปทุกวันแล้ววันนี้เป็นโอกาสบันดีของท่านทั้งหลายซึ่งเป็นส่วนมากก็เป็นพระลูกพระหลานไม่ค่อยได้ยินเสียงขนบประเพณีที่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านพาดำเนินมาสมัยปัจจุบันในวงกรรมฐานเราจึงเป็นโอกาสที่จะได้ชี้แจงให้ท่านทั้งหลายพอทราบได้ไม่มากก็น้อยในวันนี้ ขนบประเพณีของพระป่าท่านนับตั้งแต่ครั้งพระพุทธเจ้าลงมานี่ให้ฟังให้ดีในจุดนี้ครั้งพระพุทธเจ้าอันเป็นศาสดาเอกในโลกทรงบำเพ็ญพระองค์อยู่ในป่า ตั้งแต่วันเสด็จออกทรงผนวชบำเพ็ญด้วยความทุกข์ความทรมานอยู่ในป่าเป็นลำดับลำดามาไม่ปรากฏว่าพระองค์ได้รับความสะดวกสบายในพระกายและพระจิตมีตั้งแต่การบำเพ็ญสมณธรรมตลอดโดยไม่คำนึงถึงความลำบากลำบนซึ่งเคยเป็นมาเกี่ยวกับข้องคารวะจะทำให้คิดถึงบ้านถึงเรือนลูกเต่าหลานเหรียญประชาประภาพวกบริษัทบริวารเหล่านี้ท่านถึงจะคิดท่านก็ไม่ได้หนักแน่นยิ่งกว่าการคิดเพื่อบำเพ็ญพระองค์ให้ได้ตรัสรู้เป็นศาสดาเอกของโลกแล้วสั่งสอนสัตว์โลกจะได้ผลประโยชน์มากยิ่งกว่าการที่เรามากังวลวุ่นวายกับเรื่องเคยเป็นมาแต่ก่อนซึ่งเป็นขณะที่เราบำเพ็ญธรรมอยู่นี้ด้วยแล้วจึงไม่สมควรพระองค์ก็ทรงฟันฝ่าอุปสรรคบำเพ็ญพระองค์ทุกวิถีทางตามพระนิสัยของสยามภูซึ่งจะรู้เองเห็นเองไม่ต้องศึกษาประโลกกับผู้หนึ่งผู้ใด
พระองค์ก็ทรงบำเพ็ญได้รับความทุกข์ความลำบากนี้สรุปลงจนได้ตรัสรู้เป็นศาสดาเอกของโลกขึ้นมานี่ท่านตรัสรู้ในป่าต้นเหตุทรงบำเพ็ญในป่าเพราะป่าเป็นที่สงบงกเงียบปราศจากสิ่งรบกวนทั้งหลายมีแต่การกำจัดปัดสิ่งที่เคยรบกวนอยู่ภายในพระทัยออกโดยลำดับลำดาจนได้ตรัสรู้แล้วทรงสั่งสอนบรรดาภิกษุบริษัทจนกลายเป็นสาวกขึ้นมาเป็นลำดับลำดาสรุปความที่สอนมาจนกระทั่งถึงบัดนี้ตั้งแต่ต้นมาเรื่อยๆว่าลุคมูลเสนาสนังนิสายปปัชชาตัทธโวยาวัชีวังอุสาโหกรณยโยบรรพชาบสมบทแล้วให้ท่านทั้งหลายไปเที่ยวอยู่ตามลุคมูลร่มไม้ในป่าในเขาตามถ้ำเงื้อมผาป่าช้าป่าโลกชัดอันเป็นที่กำจัดกิเลสได้ง่ายกว่าป่าธรรมดาหรือที่ธรรมดาทั่วๆไปขอให้ท่านทั้งหลายจงทำความอุตส่าห์พยายามบำเพ็ญอยู่อย่างนี้ตลอดชีวิตเถิดนี่แปลตามพระโอวาทที่ทรงสั่งสอนบรรดาภิกษุทั้งหลายเรื่อยมาตั้งแต่ต้นพุทธกาลตรงกระทั่งถึงบัดนี้และไม่เคยลดละไม่เคยให้ขาดบักขาดตอนไปเลยในบรรดาธรรมที่ทรงแสดงไว้แล้วนี้เพราะฉะนั้นเวลาบวชแล้วท่านจึงสอนให้ไปอยู่ในป่าในเขาเพราะพระที่บวชแล้วนั้นเป็นผู้เสียสละในสมบัติที่เคยคุกเคล้ากันมาเป็นเวลานานตั้งแต่วันเกิดมามีตั้งแต่เรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายกับการบ้านการเรือนสมบัติเงินทองเข้าของซึ่งเป็นเครื่องยุ่งเหยิงสำหรับผู้ออกบวชท่านให้ตัดออกหมดแล้วให้บำเพ็ญอยู่ในสถานที่ดังกล่าวนี้ป่าคนกับป่าสัตว์ต่างกันป่าคนกับป่าไม้ต่างกันป่าคนเป็นที่ยุ่งเหยิงวุ่นวายไม่ว่าใครก็ตามแม้แต่พระอยู่ด้วยกันจำนวนมากยังเป็นความกังวลขึ้นมาได้ไม่ต้องพูดถึงคารวะประชาชนญาติโยมเข้ามาเกี่ยวข้องเลยตั้งแต่พระเราอยู่มากๆก็ไม่เหมาะสมต้องทยอยกันออกไปบำเพ็ญในสถานที่ต่างๆตามแต่อัธยาศัยของท่านผู้ใดจะอยู่ในสถานที่ใดซึ่งเป็นสถานที่งบเงียบปราศจากสิ่งก่อกวนทางรูปทางเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสประเภทต่างๆซึ่งส่วนมากมักเป็นภัยทั้งนั้นให้อยู่โดยลำพังกรรมะอยู่บำเพ็ญนั้นคือบำเพ็ญยังไงเนี่ยเป็นของสำคัญอยู่ในป่าสัตว์เขาก็อยู่ในป่าไม่เห็นได้รับความเลิศเลออะไรใครๆก็เคยอยู่ในป่าก็ไม่ได้รับความเลิศเลอแต่อยู่ในป่าตามพระโอวาทคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี้ทรงให้อยู่บำเพ็ญศีลธรรมภายในตัวเองคือวิธีการบำเพ็ญนั้นให้ระมัดระวังสิ่งภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสให้ไปหลบซ่อนอยู่ในป่าในเขาอันเป็นทำเลที่เหมาะสมแล้วเจริญสมณธรรมสมณธรรมแปลว่าธรรมเป็นเครื่องสงบอารมณ์เครื่องก่อกวนทั้งหลายแล้วบำเพ็ญธรรมนี่ละจุดนี้เป็นจุดสำคัญที่เราทั้งหลายนักภาวนาจะไม่ค่อยเข้าใจกันจึงขอถือโอกาสได้แสดงให้พระลูกพระหลานทั้งหลายฟังในฐานะที่หลวงตาได้เคยผ่านมาอย่างโชคโชนแล้วในการภาวนาตามสถานที่และอารมณ์แห่งธรรมที่ได้บำเพ็ญมานี้พอได้เป็นคติตัวอย่างให้เป็นที่ยึดที่เกาะแก่ผู้เริ่มบำเพ็ญคือการบำเพ็ญจิตตามธรรมดาของจิต จะมีแต่ความยุ่งเหยิงวุ่นวายมีแต่อารมณ์เกิดขึ้นภายในจิตจากการผลักดันของอวิชชาปัจจยาสร้างข้าหลาเป็นสังขารประเภทต่างๆคือปรุงแต่งเรื่องราวต่างๆไม่หยุดไปยั้งสัญญาความ
จำหมายคนความจำได้หมายรู้ก็แทรกไปตามแทรกไปตามก่อตั้งแต่ความกังวลวุ่นวายตลอดให้ใจอยู่เสมอนี่เป็นปกติของใจไม่ว่าเป็นนักบวชหรือคฤหัสถ์ที่นี่เราไปมาอยู่เป็นนักบวชแล้วเพื่อบำเพ็ญธรรมเข้าสู่ใจจึงต้องได้มีธรรมเป็นเครื่องกำกับเพื่อจะระงับความคิดตุ่งทั้งหลายเหล่านี้ด้วยบทธรรมถ้าระงับเฉยๆจะระงับไม่ได้ต้องอาศัยบทธรรมเพราะจิตทำหน้าที่อันเดียวไม่มีงานอื่นใดเข้ามาแทรกในขณะที่ทำหน้าที่อันเดียวอยู่นั่นงานสองเข้ามาก็เรียกว่าแย่งงานกันแล้วต้องให้มีงานอันเดียวคือเราเจริญจิตใจด้วยบทภาวนาเนี่ยผู้ฝึกหัดเบื้องต้นนะให้ฝึกหัดภาวนาอบรมมีคำบริกรรมเป็นเครื่องกำกับใจอย่าเสมอเราอย่าปล่อยคำบริกรรมเห็นว่าอย่างหนึ่งเห็นว่าไม่ทันการแล้วหนักเข้าไปกว่านั้นเลยกลายเป็นว่าเห็นว่าคลึไปเสียเราคิดนึกแบบเรียนรักให้จิตสงบไปเองไปเองอย่างนี้ดีกว่านี่เป็นความอุตริอันหนึ่งของจิตมันเกิดมาเรื่อยๆเพราะมันชอบอุตริชอบทะนงตัวเมื่อทำแทรกเข้าไปมันจึงต้องปัดทั้งที่ทำเป็นความถูกต้องดีงามมันจังยังปัดจนได้แล้วก็เรียนรักนึกแต่ความรู้เฉยๆเฉยๆให้จิตกำหนดให้สติอยู่กับความรู้ความรู้มันก็ไม่เป็นหลักเป็นเกณฑ์อะไรเลยเพราะความรู้สติเผลอได้ง่ายเมื่อสติเผลอความรู้ก็ถูกกิเลสลากให้ทะเลทลายไปในที่ต่างๆตามอารมณ์ที่เคยคิดเคยปรุงนั่นแหละแล้วก็กลายเป็นกิเลสล้วนๆขึ้นมาแทนที่เราว่าเราภาวนาเพราะฉะนั้นเพื่อกำจัดอันนี้ลงไปให้ได้ผลในการภาวนาเท่าที่ควรในเบื้องต้นจึงขอให้ยึดคำบริกรรมไว้ให้ดีคำบริกรรมในกรรมฐาน40ห้องนั้นควรแก่ทั้งสมณะธรรมสมถะธรรมทั้งวิปัสสนาธรรมควรแก่กันทั้งได้ทั้งนั้นแล้วแต่ขั้นภูมิของจิตที่จะแยกแยะคำบริกรรมหรือกรรมฐาน40ซึ่งเคยบริกรรมเป็นสมถะธรรมนี้ให้กระจายเป็นวิปัสสนาธรรมขึ้นได้ตามขั้นตามภูมิของตนแล้วเราก็เปลี่ยนแปลงธรรมเหล่านี้ไปทางวิปัสสนาด้านปัญญาได้ในเบื้องต้นเราจะยึดอะไรเช่นกรรมฐาน40นี้เราจะเอาอะไรเช่นพุทโธธัมโมสังโฆหรืออนุสติ10อสุภะ10อย่างนี้เป็นต้นหรือพุทโธนี่เรียกว่าอนุสติ10นะเราจะนึกพุทโธก็ได้ธัมโมก็ได้สังโฆก็ได้หรืออนาปานสติก็ได้แล้วให้ตั้งสติด้วยดีกำกับคำบริกรรมนี้ไว้กับจิตตนเองอย่าถืองานอื่นงานใดว่าเป็นงานสำคัญยิ่งกว่างานบริกรรมที่กำกับด้วยสติอย่างเข้มงวดกวดขันนี้ นี่เรียกว่าประกอบความเพียรยืนเดินนั่งนอนให้มีคำบริกรรมติดแนบอยู่กับใจตลอดเวลาด้วยสตินี่สำหรับเราเป็นนักบวชซึ่งไม่มีหน้าที่การงานอะไรมีแต่งานของการภาวนาเพื่อความสงบของจิตจึงขอให้ตั้งจิตลงในสมถะธรรมนี้ไว้ให้แน่นหนามั่นคงเมื่อจิตขั้นนี้มีความกลมกลืนกันกับคำบริกรรมด้วยสติอย่างแนบแน่นแล้วอย่างแนบแน่นแล้วสัญญาอารมณ์อื่นใดก็ไม่เข้ามารบกวนคือจิตนี้จะไม่ผลักถูกผลักดันออกไปให้คิดให้ปรุงเพราะคำบริกรรมบีบบังคับเอาไว้นี่แหละที่ว่าจิตทำหน้าที่เดียวเวลากำลังพุทโธพุทโธนี่งานอื่นเข้ามาแทรกไม่ได้ถ้าเราปล่อยพุทโธในงานอื่นแทรกทันทีจึงต้องปัดงานอื่นไว้ด้วยการป้องกันกับพุทโธมีสติเป็นเครื่องกำกับให้ทำอยู่อย่างนี้ให้จริงให้จังกับงานของตนอย่าล้อเละลูเลนะการบำเพ็ญต้องเป็นอย่างนั้นจากนั้นเมื่อปฏิบัติตามนี้แล้วจะไม่เป็นอื่นจิตจะต้องอย่างเข้าสู่ความสงบแม้จะไม่สงบ
อย่างแน่วแน่อย่างที่ว่าจิตรวมจิตรวมก็ตามแต่จิตจะสงบอยู่กับคำบริกรรมไม่สร้างอารมณ์อะไรขึ้นมาภายในใจแล้วก็ไม่ก่อกวนเมื่อได้บำเพ็ญอยู่นี้เสมอสม่ำเสมอคำบริกรรมกับจิตและสติเกี่ยวพันกันตลอดเวลานี้ชื่อว่าเราบำรุงรักษาจิตใจของเราด้วยบทภาวนาอันถูกต้องดีงามตลอดมาและจะตลอดไปเนี่ยแล้วให้ทำอย่างนี้เมื่อจิตได้บำเพ็ญอย่างนี้เสมอแล้วความสงบของใจจะเริ่มมีพื้นฐานขึ้นมาที่ใจของเราจะเป็นความสงบเป็นพื้นฐานยืดยาวไปยืดยาวไปพื้นฐานแห่งความสงบนี้จะมีความแน่นหนามั่นคงขึ้นไปขึ้นไปกลายเป็นสมาธิคือความแน่นหนามั่นคงในฐานของจิตเบื้องต้นสงบเป็นครั้งครั้งและเบื้องต้นจริงๆก็อาศัยอยู่กับคำบริกรรมพอคำบริกรรมสมควรแก่การที่จิตสงบเข้ามาเป็นครั้งเป็นคราวแล้วจิตจะสงบให้เห็นตัวเองนั่นแหละเห็น เมื่อสงบเข้าไปหลายครั้งหลายหน จิตจะสร้าง พลังขึ้นมา จากความสงบนั้น ทุกครั้งทุกครั้งความสงบเป็นพลังที่เกิดขึ้นจากความสงบนี้จะหนุนใจให้เป็นสมาธิขึ้นมาทีนี้สมาธิก็ตั้งมั่นขึ้นมาขึ้นมาจากความสงบแล้วสงบเราหลายครั้งหลายหนแล้วสร้างฐานแห่งสมาธิขึ้นมาเรื่อยๆใจกลายเป็นสมาธิขึ้นมาคำว่าสมาธิกับความสงบนั้นต่างกันในภาคปฏิบัติคือความสงบเราภาวนาอย่างนี้จิตก็เข้าสู่ความสงบ เมื่อเข้าสู่ความสงบได้หลายครั้งหลายหนต่อแล้วก็สร้างฐานแห่งสมาธิขึ้นภายในตัวเองเป็นลำดับลำดาจนกระทั่งจิตแน่นหนามั่นคงขึ้นเป็นสมาธิจิตมั่นคงเรียกว่าสมาธิ มั่นคงในขั้นของสมาธิพอจิตมีความสงบแล้วก็เข้าเป็นสมาธิเรื่องสัญญาอารมณ์ทั้งหลายที่เคยก่อกวนตลอดเวลานั้นจะระงับดับตัวไปเองเช่นอยากคิดถึงรูปถึงเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสความอยากคิดเหล่านี้จะระงับตัวลงไปด้วยอำนาจแห่งความสงบบีบบังคับมันไว้เหมือนหินทับหญ้าขั้นต่อไปนี้เปิดหินออกคือให้ปัญญาก้าวเดิน ดังนั้นเราก็พิจารณาทางด้านปัญญาปัญญานี่ต้องถือฐานของเราที่พระพุทธเจ้าประทานให้แล้วตั้งแต่เบื้องต้นดังที่เราบวชแล้วได้รับมาทุกหลาย ขึ้นต้นตั้งแต่เกศาโอมานาขาทันตาตัดโต ทำไมท่านถึงให้กรรมฐานเพียง5ตัวนั้นนี้เป็นหลักใหญ่ของร่างกายของเราที่เรียกว่าภูเขาภูเราภูเขานั้นเป็นเรื่องของเขาภูเราคือเป็นเรื่องเราถือตัวของเราเขาถือตัวของเขาต่างเป็นภูเขาภูเราซึ่งเป็นที่ยึดถือของจิตใจของจิตใจอย่างแน่นแฟ้นตลอดมาทีนี้ท่านจึงเปิดทำให้เข้าคลี่คลายสิ่งเหล่านี้ด้วยดีให้เห็นตามหลักความเป็นจริงเป็นจริงที่กิเลสหรือโลกในนะได้ยึดได้ถือมั่นขึ้นมาแล้วก็สร้างความทุกข์เขาหล่นตนเองมาโดยลำดับบัดนี้คลี่คลายด้วย กรรมฐาน5ข้อก่อนเกศาโลมานขาทันตาตะโจท่านผู้เรียนแล้วทราบเกศาแปลว่าผม ขนและฟันหนังพอไปถึงหนังแล้วเท่านั้นท่านหยุดถ้าจะว่ามีเวลาเพียงเล็กน้อยซะก่อนแล้วต่อไปมีเพียงเวลาเรียกเวลาเพียงเล็กน้อยแล้วพิจารณาต่อไปหรือสอนต่อไปก็ถูกแต่หลักใหญ่ท่านสอน5กรรมฐานนี้เป็นสำคัญมากตั้งลงไปนี้แล้วจะค่อยกระจายทั่วถึงกับไปเองในสกลกายทั้งเขาทั้งเรา